ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนายช็อตตี้บูจะว่าเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกมมือถือ The Prince of Tennis Rising Beat ครับสำหรับเกมนี้นะครับไม่ได้มาตีเทนนิสนะครับก็คือจะกลายเป็นเกมแนวดนตรีแทนซึ่งก็จะมีแบบเพลงเปิดเพลงปิดจากในอนิเมะคือเพลงมาจากอนิเมะจริงๆเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมอาจจะเบาเสียงลงนะครับเดี๋ยวเอาบรรยากาศการเล่นให้ดูกันละกันครับเอาล่ะเริ่มได้นะครับถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่ามันมีคอร์ดเทนนิสนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมก็คือเป็นแนวดนตรีนี่แหละครับโน้ตก็อาจจะไม่ได้ยากมากนะครับก็มีโน้ตเดี่ยวโน้ตคู่โน้ตค้างแล้วก็จะมีแบบฟลิกหรือว่าสไลด์ด้วยนะมันจะมีลูกศรบอกครับว่าให้เราเนี่ยเลื่อนขึ้นลงซ้ายขวาที่โน้ตตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครที่เล่นในอิมูเลเตอร์อาจจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่ามันจะสไลด์ยากไงเนี่ยนะมันจะสไลด์ยากต้องใช้เมาส์กดนะครับแล้วถ้าเกิดมันมา2อันก็เราก็สไลด์ไม่ได้แล้วถูกไหมมันเล่นในมือถือดีแล้วนะฮะก็ตามที่เห็นครับกราฟิกน่ารักน่ารักนะครับเป็นเกมแนวดนตรีนะฮะแล้วก็ใช้ตัวละครแล้วก็เพลงจากแอนิเมะซึ่งทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับถ้าเกิดดูอาร์ตเวิร์คของเกมเนี้ยเหมือนเลยนะฮะเพราะนั้นก็นี่แหละครับลักษณะการเล่นเบื้องต้นของเกมนี้และอีกอย่างนึงเลยคือเกมเนี้ยครับคือต่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเล่นดีๆเลยนะกดเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แรงเอสนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการพัฒนาตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยท่านผู้ชมดูคะแนนของผมก็ได้ด้านบนเลยปะคะแนนมันขึ้นน้อยมากเลยเพราะว่าตัวละครของผมเนี่ยยังไม่เก่งนั่นเองครับเวลาเรากดคอมโบคอมโบอะไรเงี้ยคะแนนมันก็จะคูณน้อยเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทำการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับเมื่อเล่นจบนะครับก็จะมีการสรุปก็ตามที่ผมบอกเลยถึงแม้ว่าจะเล่นค่อนข้างดีใช้คำว่าค่อนข้างดีเนาะมีผิดไปบ้างแต่ก็ยังได้แค่เกรด C อะไรอย่างเงี้ยเราต้องไปทำการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับส่วนรูปแบบการเล่นอื่นๆนะครับก็จะมีเนื้อเรื่องให้อ่านแค่นั้นแหละอันนี้ไว้อ่านอย่างเดียวนะเวลาที่เราเนี่ยสามารถสร้างความสนิทสนมกับตัวละครได้มากขึ้นหรือว่าเลเวลเราสูงขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีเนื้อเรื่องมาให้อ่านก็ไปอ่านเอาเงินแคชฟรีได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือ My Area นะครับอันนี้คือให้คิดง่ายๆเหมือนกับเราตกแต่งชมรมเทนนิสของเราอะครับมันจะมีชมรมเทนนิสของเราอยู่เราก็สามารถที่จะซื้อข้าวของเนี่ยเข้าไปใส่เพิ่มได้นะครับอย่างเช่นอันไหนดีนี่แล้วกันนี่แล้วกันซื้อไปครับ 1,000 เสร็จแล้วก็ไปวางไหนดีอะนี่แล้วกันนะโซนเทรนนิ่งแล้วกดตกลงแล้วก็เพอร์เชสแค่นี้แหละนะครับนี่ก็คือจะเป็นส่วนของการตกแต่งชมรมเทนนิสของเรานะฮะแล้วเราก็สามารถเอาตัวละครเนี่ยมาใส่ได้ด้วยถ้าเกิดเรามีนะเนี่ยกดเพลทออลไปเลยก็ได้เนี่ยตอนนี้ผมมีหลายตัวแล้วก็ใส่ไปหน่อยเลยก็แล้วกันเอ้ยมีอีจีเซนด้วยเหรอเนี่ยได้มั้งได้มาหลายวันแล้วนี่ใช่อีจีเซนมั้ยเนี่ยดูไม่ถูกอาจจะไม่ใช่ก็ได้มั้งต้องดูตัวเล็กๆใช่มั้ยอีจีเซนตัวเล็กนี่แหละก็จะให้พวกหนุ่มๆเนี่ยมาอยู่ในนี้ได้แล้วเราก็สามารถให้ของขวัญได้ด้วยนะเนี่ยก็เลือกได้ครับว่าจะให้ใครนะครับแล้วถ้าเกิดว่าดาวมันขึ้นแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคือมันเหมือนประมาณเกมจีบสาวจีบหนุ่มอะเมื่อตัวของความรู้สึกถึงตามที่กำหนดมันก็จะได้รับรางวัลปลดล็อกเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บางทีจะปลดล็อกข้อมูลของตัวละครมากขึ้นพอเข้าใจอารมณ์ไหมก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นการตกแต่งชมรมเทนนิสของเรานั่นเองแล้วก็จับหนุ่มๆเนี่ยมาใส่ได้ด้วยส่วนอีกอันนึงคือเป็น practice นะครับ practice เนี่ยก็ต้องบอกว่าไงดีมันก็เป็นการฝึกซ้อมนั่นแหละแต่ของที่ได้มาเนี่ยครับมันจะเป็นได้รับพวกไอเทมที่ใช้ในการเลื่อนขั้นหรืออัปเกรดตัวละครด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาลงหน่อยก็ดีนะถ้าว่างก็มาลงนะครับจะได้รับของมานะครับแล้วก็จะมีร้านค้าในการแลกเปลี่ยนไอเทมตรงนี้ด้วยเผื่อเราได้แต้มตัวนี้มาแล้วเราไม่รู้จะแลกอะไรเงี้ยก็แลกพวกไอ้นี้ได้พวกนี้ก็จะเป็นพวก decoration หรือว่าของตกแต่งไอชมรมของเรานั่นแหละรวมไปถึงไอพวกของเพิ่มพลังงานหรือว่าไอตัวแต้มดาวไว้เพิ่มหัวจงหัวใจอะไรเงี้ยตั๋วอะไรเงี้ยต่างๆมากมายก็มีเพราะนั้นก็ลงได้ก็ลงนะครับแล้วเอาของเนี่ยมาแลกอีกทีนึงก็จะเป็นราวๆนี้แหละนะครับหลักการเล่นระบบการเล่นก็จะมีราวๆนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกระป๋องก่อนก็ไปรับของรางวัลให้เรียบร้อยครับในจดหมายในตัวมิชชั่นอะไรเงี้ยก็รับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเปิดกระป๋องกันกระป๋องก็จะอยู่นี่แหละการ์ดไม่ใช่การ์ดกาชาอยู่ข้างล่างนี่สำหรับกาชาก็จะมีหลายตู้ครับถ้าเกิดตู้แรกเนี่ยเราจะได้ SR แน่นอนนะครับแล้วก็จะต้องใช้เงินที่เติมนะเนี่ยถ้าไม่เติมก็จะเปิดตู้แรกไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปเปิดตู้ต่อๆไปซึ่งเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ได้แจกเพชรมามากพอที่จะเปิดได้อะท่านผู้ชมต้องเล่นไปสักระยะนึงเลยถึงจะเปิดได้นะครับแล้วก็บางทีก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมมาได้ตรงได้ตั๋วได้แต้มมาก็เปิดได้เห็นมั้ยครับงั้นเดี๋ยวผมเปิดเท่าที่มีกันละกันเนาะเนื่องจากมันเปิด10ใบไม่ได้อะมาลุ้นกันเลยกันแล้วกันว่าจะได้ใครนะฮะ
ลูกเสิร์ฟของใครเนี่ย โอ้โหใครเอ่ยวากาชิฮิโยชินะเปิดต่อนะครับทีละคนไปเรื่อยๆเรื่อยๆสคริปต์เลยก็แล้วกันเนาะเนี่ยเดี๋ยวมันมีสคริปต์ขึ้นด้านขวาบนนะครับใครเนี่ยผมไม่แม่นเรื่องนี้นะก็อาจจะจำไม่ได้ทุกคนนะครับเซนริจิโตเซะเอาเปิดต่อเปิดต่อคราวนี้ได้อีกแค่2คนนะครับเคนยะโอชิทารินะครับเอาล่ะคนสุดท้ายแล้วนะครับมารอลุ้นกันมีแบบ SR ไหม ได้ซัมครับถ้าเกิดได้ซัมเนี่ยมันบอกว่ามันจะไปเพิ่มความสามารถนะครับให้กับตัวละครคือมันจะไม่มีการซัมบางอันเถอะเปิดซัมปุ๊บก็จะไปปลดลิมิเตอร์เลยอะไรเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเราจะอัปเกรดตัวละครได้ยังไงก็คือไปที่ระบบการ์ดนะครับนั่นแหละแล้วก็อันแรกเลยนะครับไอ้สองอันนี้มันจะเป็นการจัดทีมนะแล้วก็อันนี้คือจะเป็นเหมือนกับคอลเลกชันสะสมการ์ดของเราอ่ะก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ไปดูแค่เรื่องการอัปเกรดก็แล้วกันจริงๆการอัปเกรดเกมนี้มันไม่ได้ซับซ้อนอ่ะมันตรงไปตรงมามากเลยคือเลเวลอัพแล้วถ้าเกิดเรามีไอ้แต้มเนี่ยได้จากการเล่นเอ่ยได้จากอะไรเอ่ยเนี่ยก็สามารถมาอัพเลเวลได้เลยแค่นั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีเทรนนิ่งบอร์ดด้วยเทรนนิ่งบอร์ดนี่คือเราจะต้องไปเข้าไอตัวแพ็กทีสอะแล้วพอเราได้รับไอพวกลูกบอลหรือรองเท้ามาแล้วก็สามารถอัปเกรดสเตตัสได้นะเป็นช่องๆเห็นไหมก็แล้วแต่เราจะอัพไปทางไหนแล้วถ้าเกิดเราอยากจะให้ตัวละครเนี่ยมันมีการปลดลิมิเตอร์แรงที่สูงขึ้นได้เนี่ยก็ต้องอัพมาตามสายเรื่อยๆนี่เห็นไหมมีแรงลิมิตอัพด้วยนะครับปลดลิมิเตอร์ได้อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อัปเกรดได้ก็คือจะอยู่ที่คาแรคเตอร์นะครับเมื่อท่านผู้ชมเนี่ยคลิกเข้ามาแล้วนะครับเลือกสักคนหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะฮะการอัปเกรดจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับ power up แต่เนี้ยต้องไปหาของมาก่อนไงมันจะ power up ได้แล้วก็มี evo ด้วยนะแต่ผมยังไม่มีของเลยก็ข้ามไปก็แล้วกันตรงนี้นะครับหาของได้ก็มา evo ด้วยก็แล้วกันแล้วก็ในหน้าจอนี้นะครับมันก็จะมีเหมือนกับสรุปด้วยรายละเอียดของตัวละครนี้เป็นยังไงหัวใจกี่ดาวแล้วอะไรเงี้ยมีการ์ดอะไรบ้างเนื่องจากเกมนี้หนึ่งตัวละครมันมีได้หลายการ์ดถูกไหมครับก็มาดูรายละเอียดได้ว่าตัวละครเนี้ยเรามีการ์ดเยอะยังเสื้อผ้าอะไรเงี้ยครับเสื้อผ้านี้ต้องซื้อนะเดี๋ยวมันมีอยู่ในร้านค้าเดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วก็จะมีพวกเนื้อเรื่องแล้วก็เสียงนะครับเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วเนาะเมื่อหัวใจหรือดาวเพิ่มขึ้นมันก็จะปลดล็อกอะไรพวกเนี้ยให้เราเข้าไปดูเข้าไปฟังได้มากขึ้นส่วนที่เหลือก็ยังไม่ได้พูดถึงน่าจะมีอันเดียวก็คือตัวของร้านค้านะครับก็ร้านค้าเนี่ยคือจะมีทั้งขายเงินแคชมีอันนี้เป็นเหมือนประมาณ VIP อ่ะถ้าเกิดเราซื้อเสร็จปั๊มมันจะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอะไรเงี้ยได้เลดี้โบนัสนู่นนั่นนี่ได้ของนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดจะเติมก็ลองดูกันแล้วกันนะครับมันได้ของทุกวันอะไรเงี้ยน่าสนใจเหมือนกันนะครับก็ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีขายของทั่วไปจิปาถะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าจำได้ไหมที่ผมบอกเดี๋ยวผมพามาดูเนี่ยในมันมีเสื้อผ้าขายด้วยนะครับก็มาซื้อได้นะมาซื้อได้ตรงนี้แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยนอกจากที่จะใส่ให้เห็นแบบเป็นชุดเต็มๆแล้วเนี่ยมันจะมีแบบว่าที่เป็นอวตารด้วยก็คือเป็นชุดเล็กๆอะไรเงี้ยนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันจะไปปรากฏในตอนที่อยู่ในชมรมไงอยู่ในชมรมเนี่ยจะใส่ทรงใส่เสื้ออะไรแบบนี้มันก็จะแยกจากกันนะครับกินเงิน2ต่อกันเลยทีเดียวเชียวแล้วก็จะมีพวกไอ้นี้ด้วยนะตั๋วเล่นอัตโนมัติก็มีนะครับแล้วก็พวกเพลงเผอยากได้เพลงเพิ่มอะไรเงี้ยนะก็มาซื้อได้นะมาซื้อได้ก็จะเป็นราวๆนี้ครับสำหรับเกมนี้ก็อย่างที่เห็นอ่ะมันกลายเป็นเกมแนวดนตรีไปแล้วแล้วก็ต้องมีเรื่องของการอัปเกรดตัวละครมาเพิ่มมันจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันที่สำคัญก็จะมีไม่กี่อย่างนะครับอย่างเช่นระบบเพื่อนคือเกมนี้มันก็แอดเพื่อนหากันได้นะเนี่ยๆๆๆแล้วไม่รู้จะแอดกันไปเพื่ออะไรเพราะว่ามันส่งของส่งอะไรหากันก็ไม่ได้อะแต่ถ้าเกิดอยากจะแอดเพื่อนจริงๆไว้ก็มาเนี่ยครับ Friend Search แล้วเราก็จะเจอมันจะมีตัวของ ID ของเราอยู่นี้นั่นแหละแล้วก็ copy แล้วแลกกับเพื่อนแค่นั้นเองแล้วก็มาใส่ตรงเนี้ยแล้วแลกกันเรียบร้อยก็จบแต่ถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวก็กดตรงนี้ไปเลยก็ได้ครับก็แอดใครก็แอดไปแอดมั่วๆไปก็ไม่มีอะไรยั่งมากมายนะก็แค่ระบบเพื่อนทั่วไปเนาะแล้วก็จะมีเรื่องของเซตติ้งนะครับตรงนี้เซตติ้งคือการปรับไอ้พวกออปชันนะครับก็จะมีการปรับชื่อด้วยปรับเสียงด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีอันนี้ครับฟูลดาวน์โหลดก็คือเกมเนี้ยเวลาที่โหลดเสร็จแล้วเนี่ยเวลาจะเข้าเมนูนั้นทีเข้านู่นเข้านี่ทีอะมันจะมีการทยอยดาวน์โหลดไงเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมากดตรงนี้ก่อนก็ได้ให้มันดาวน์โหลดทีเดียวไปเลยมันจะได้แบบว่าไม่เสียเวลาในการเล่นในรอบๆต่อๆไปอะไรเงี้ยก็จะมาดาวน์โหลดได้นะครับที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือ data transfer นะครับก็คือการเซฟข้อมูลเพื่อที่จะไปเล่นในเครื่องอื่นนั่นเองเนื่องจากเกมนี้มันเป็นเกมญี่ปุ่นมาก่อนเพราะนั้นการโอนข้อมูลก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยใส่พาสเวิร์ดเข้าไป
ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอ่ะที่ผมชอบยกตัวอย่างก็เนี่ยแหละ P ใหญ่ A ใหญ่ S เล็ก1 2 1 2อะไรเงี้ยเนาะพยายามให้มีตัวใหญ่ตัวเล็กแล้วก็ตัวเลข8ถึง20ตัวอักษรนี่ก็แล้วแต่เราก็แค่นี้แหละแล้วมันก็จะให้ ID กับ password มานะครับก็ copy เก็บไว้นะแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยเอาไปใส่อีกเครื่องหนึ่งนั่นเองนะครับคำถามต่อมาคือแล้วไปใส่ที่ไหนนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วดูด้านขวาล่างนะครับเนี่ยมันจะมีเมนูอยู่แล้วก็ data transfer เห็นไหมครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมก็ใส่ ID กับ password ให้เรียบร้อยแล้วกด transfer จบครับแค่นี้นะฮะก็เหมือนเกมญี่ปุ่นทั่วไปไม่แตกต่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่ท่านผู้ชมก็ละกันถ้าชอบแนวดนตรีชอบ Prince of Tennis ก็ลองเล่นดูได้ครับมีภาษาอังกฤษแล้ว